เวด่วนครับทุกคนจากปากผู้กำกับภาพ,พยนตร์อาถรรพ์แม่ฮันนี่ราชินีหมอลำเล่าเรื่องราวขนลุกให้เราได้รับฟังนะครับในงานครบรอบ60ปีหมอขอหมอลำเฟสติวัลครับถ้าใครสังเกตดีๆครับทุกคนวันที่น้องอุงอิงแล้วก็บอสโจไปแสดงในงานเนี่ยจะมีภาพยนตร์อยู่เรื่องหนึ่งนะครับมาจัดบูธอยู่ข้างๆนะบอยู่ด้านหน้าเลยของหมอลำรัตนสินอินตาทยราบครับทางผู้กำกับเนี่ยก็ได้เล่าเรื่อง ที่โอ้โหประหลาดใจให้เราได้รับฟังเนาะว่าตัวเองเนี่ยได้มาจัดบูธภายในงานครับแต่นะครับทางผู้จัดเนี่ยเขาให้มาลงที่หมอลำรัตนสศิลป์ครับต้องบอกว่าทางผู้กำกับไม่ทราบด้วยว่าจะเป็นน้องอุ๋งอิงเนี่ยมาขึ้นบนเวทีรัตนสศิลป์อินตาไทยราศครับโอ้โหพูดมาแล้วขนลุกนะครับต้องบอกว่าเรื่องราวนี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องราวบังเอิญเนาะทุกคนที่คือทางทางผู้จัดหรือว่าทาง เขาเรียกว่าอะไรทางผู้กำกับเนี่ยครับทุกคนได้มาจัดบูธตรงที่น้องเนี่ยทำการแสดงพอดีนะครับซึ่งแรกๆเลยที่เขาติดต่อภาพยนตร์เรื่องนี้ไปนะครับเขาบอกว่า ไม่ทราบว่าจะต้องตั้งตรงไหนไม่ทราบว่าจะต้องบูตั้งบูตตรงไหนทีนี้ทางผู้กํากับเขาค่อนข้างที่จะเสียใจนะว่าหมอําสาวน้อยเพรวพันพงเนี่ยไม่ได้มาทําการแสดงเหมือนกับว่าไม่ได้มีใน,ในกราฟที่แบบว่าอเอาเวทีมาตั้งะนะครับแล้วก็ต้องมาลุ้นว่าบอสโจกับองค์อิงเนี่ยจะไปขึ้นเวทีไหนซึ่งผู้กํากับเนี่ยก็อยากจะไปเวทีนั้นครับทุกคนแต่จังหวะแล้วก็เวลา,เาก็คือเขาไปตั้งบูตตรงนั้นพอดีเลยนะครับเรียกได้ว่าก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อเหมือนกันแล้วก็ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคล,คลิปดังกล่าวที่ไปสัมภาษณ์ผู้กำกับจากทางช่องดีเสาวน้ำยืนด้วยนะครับต้องบอกได้ว่าโอ้โห ครับทางภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเขาก็ได้สร้างขึ้นมาเขาได้เล่าคร่าวๆให้ฟังว่าถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวลี้ลับหรือว่าเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อเกิดขึ้น3มเรื่องจะสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับซึ่งอ่าก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับผู้กำกับก็เลยได้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ในระหว่างถ่ายทำเนี่ยก็มีอาถรรพ์หลายๆเรื่องหลายๆราวเช่นเดียวกันครับทุกคนก็ถือได้ว่า นะเป็นเรื่องราวที่อ่ามาัศจารย์ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญแล้วกันนะ้อทุกคนถ้าแบบบางคนไม่อยากคิดมากก็คือเหมือนกับว่าสาวน้อยเพริมเพลย์เนี่ยได้ไปขึ้นรัตนศินพอดีแล้วก็พี่เขาก็ได้มาจัดบูธตรงด้านหน้ารัตนศินพอดีซึ่งพี่เขาก็รู้สึกแบบประหลาดใจว่าเอ๊ะคือมันจะเกี่ยวพันอะไรกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องราวที่มันบังเอิญน,นั่นเองครับทุกคนนะ้อก็ าทางผู้กำกับก็ได้ชื่นชมน้องอุงอิงแม่นแพงแล้วก็บอสโจด้วยนั่นเองครับทุกคนเนาะในเรื่องของความสามารถแล้วก็เป็นแฟนคลับของแม่ฮันนีด้วยนั่นเองครับทุกคนก็ต้องบอกได้ว่านะครับสำหรับเรื่องราวของน้องอุงอนะิงเนาะที่ เป็นแฟนคลับแม่ฮันนี่เนี่ยน้องก็ได้มีคือตั้งแต่แรกเลยนะครับแม่หน่อยเนี่ยพาน้องไปบนเนาะให้ได้เป็นศิลปินที่โด่งดงังให้ได้เป็นศิลปินที่แบบว่ามีชื่อเสียงนะครับจะได้หาเงินมาเลี้ยงครอบครัวนะครับหลังจากนั้นน้องก็ดังเปลี่ยงปังมาเลยครับทุกคนหลายคนก็เอาไปเกี่ยวพันกับแม่ฮันนี่นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรเนาะเป็นแค่การบน,บนบานสารกล่าวเท่านั้นแล้วน้องเนี่ยก็ไปแก้บนนะครับในในเวลาดังกล่าวที่ตัวเองเนี่ยเริ่มโด่งดังแล้วนั่นเองครับทุกคนแล้วก็โอ้โหทําให้ณนะตอนนนนนั้ก็คคือเี่ย เขาเรียกว่าอะไรอุงงอิงเนี่ยให้โชคบันดาลโชคให้กับแฟนคลับด้วยในยตอนนั้นนะครับก็เลยดังเปรี้ยงตัง้งเพิ่มทวีคูณมาเลยณนะตอนนั้นนะครับทุกคนวันนี้ก็เราได้ฟังเรื่องราวดีๆเป็นเรื่องราวบังเอิญแล้วก็ ผู้กำกับภาพยนตร์เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะประทับใจนะครับที่ได้ไปดูโชว์ของน้ององค์อิงไปบ้านแพงด้วยไม่ว่าจะเป็นทีมงานของเขานะครับก็ชื่นชมว่าน้องอิงเนี่ยสุดยอดจริงๆคือแสดงออกมาได้ดีแล้วก็โชว์ออกมาได้ดีมากๆบนเวทีรัตนศินอินตาทยาลาบนะครับทุกคนก็ถือได้ว่าปังมากๆแล้วก็ต้องบอกได้ว่าวันนี้นะครับน้องเนี่ยได้เดินทางเข้าไปที่กทมเนาะสิวันใช่ไหมทุกคนไปเดินไปกันยาวเลยสําหรับรอบนี้นะครับเรียกได้ว่าองค์อิงเนี่ย ถ้าเปรียบเทียบได้ว่าเป็นว่าที่ราชินีหมอลำในอนาคตอุ้มอิ่มวับน้องเนี่ยเป็นได้แล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นได้เลยเพราะว่า1การประพฤติตัวของอุ้งอิงคือดีมาตลอดแล้วก็ไม่มีเรื่องราวเสียหาย เป็นคนที่วางตัวดีกับแฟนคลับนะครับแล้วก็เป็นคนที่แฟนคลับค่อนข้างที่จะสนับสนุนเยอะมากจริงๆแล้วก็สร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆนะให้กับวงการหมอลำให้กับวงการลูกทุ่งต่างๆนะทุกคนด้วยการรับรางวัล2รางวัลนั่นก็คือคมชัดลึกอวอร์ดซึ่งเป็นเรื่องราวที่มหาชนตัวจริงแล้วก็อันนี้แหละทุกคนรางวัลน,นี้แหละมันก็เป็นการันตีให้แล้วว่าน้องเป็นมหาชนตัวจริงนะครับซึ่งมีแฟนคลับ FC เนี่ยโหวตให้น้องกับรางวัลนี้ได้2รางวัลก็มีดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมนะครับประจ ปี2566แล้วก็ารางวัลหมอลำลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนครับทุกคนซึ่งมันเกิดจากผลโบตนะครับทั้งนั้นเลยของ fc แฟนคลับเนาะซึ่งองค์หญิงเนี่ยถือได้ว่าเป็นว่าที่แล้วกันเนาะเดี๋ยวบางคนก็จะบอกว่า,านู่นนี่นั่นน้องยังไม่เหมาะแต่สำหรับพี่มิมขากระแสมองว่าน้องเป็นว่าที่ได้ว่าที่ราชินีหมอลำในอนาคตนะครับซึ่งตอนนี้น้องก็ยังอายุยังน้อยอยู่แล้วก็กำลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆแล้วก็ถือได้ว่าตอนนี้ชั่วโมงบินของน้องคือเพิ่่มมขึ้้้นาากกกๆแลวว็ตอองบอ <c oughs> อุงอิงไปบ้านแพงเนี่ยเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพราะฉะนั้นแล้วเราจะได้เห็นว่าน้องเนี่ย ก่อนลํำร้องเพลงต่างๆเสียงอู๋อิงคือพัฒนาเรื่อยๆแล้วก็มีเลเวลที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องบอกได้ว่าแฟนคลับ FC ก็เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆเช่นเดีวยวกันนะครับต้องบอกได้ว่าตั้งแต่น้องนๆได้รับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดก็มีแฟนคลับที่เข้ามาเม้นในช่องมิ่งข่าวกระแสเป็นคอมเมนต์แปลกๆครับบอกว่าเพิ่งมาติดตามน้องนะครับตั้งแต่เห็นข่าวน้องก็เลยอยากติดตามแล้วก็มีคนเล่าให้ฟังประมาณนี้นะครับว่าน้องเป็นมาอย่างไงก็เลยเข้ามาติดตามน้องใหม่ถือได้ว่าน้องกกก็มมีฐาานน FC แคับบิ่งงขึ้้รือออต ว่าเป็นราชินีหมอลำยังไงคือทุกคนบ้านองอิงเนี่ยแทบจะแบบว่าคนเนี่ยแวะเวียนไปตลอดเลยนะครับทุกคนจะเห็นว่าทุกคนเดินเข้าเดินออกนะครับนั่นก็คือการที่คนเนี่ยเข้าไปทําบุญร่วมกับน้องเนาะทุกคนอย่างน้องตอนนี้ก็คือตั้งกองผ้าป่าสามัคคีใช่ไหมทุกคนตั้งกองที่แบบเตรียมที่จะไปทําบุญนะครับแฟนคลับเอฟซีเนี่ยก็ไปร่วมบุญกันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วก็มีหลายเหตุการณ์เนาะที่ทําให้เราอึ้งอยู่เหมือนกันคือเด็กคนเนี้ย หลังเวทีเขาจะเป็นเด็กมากๆนะครับองิงเนี่ยเขาจะเป็นเด็กมากๆแล้วก็บนเวทีเขาก็จะเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะทุกคนสังเกตไหมว่าเขาจะมีความรับผิดชอบสูงมากๆดูอย่างเหตุการณ์เป็นตัวอย่างที่น้องไม่สบายแล้วน้องกระโดดขึ้นเวที เพื่อแฟนๆให้คนชื่งตอนนั้นก็คือเป็นข่าวโด่งดังเลยก็ว่าได้แล้วก็โอ้โหแฟนขับ FC ก็คือดราม่าก,กันหมายถึงแฟนขับ FC ที่ไม่ชอบน้องนะครับก็มีแบบไปดราม่าก,กันบ้างแล้วก็ตอนนั้นก็คือโด่งดังขึ้นมาเลยกลายเป็นไวรลัลกลายเป็นกระแสไปเลยอุ้งอิงดังมากๆนะตอนนั้นแล้วก็ตอนนี้ก็โด่งดังคือมันมันกลายเป็นว่า2เลเวลเลยอุ้งอิงดังอยู่แล้วแล้วก็พอมีรางวัลขวัญใจมหาชนที่แฟนขับช่วยกันโหวตให้น้องมันก็เริ่มทวีคูณขึ้นมาอีก หครั้งแล้วก็ตอนเนี้ถือได้ว่าเป็นการันตีให้น้องได้เวลาน้องไปไหนเนี่ยโอ้โหแฟนขับ FC หนานแน่นมากๆอย่างยกตัวอย่างเลยวันที่พิมอิ่มข่าวกระแสเนี่ยไปรถตู้บอสโ,โจนะครับแล้วไปแป๊บเดียวหันกลับหลังมาปุ๊บแฟนขับ FC คือล้อมรถตู้อุงอิงแล้วเยอะมากๆต้องบอกเลยว่าเป็นเราไปเห็นครั้งแรกแล้ว,ลวเรู้สึกแบบ โอ้โหตื่นตาตื่นใจแล้วก็นี่แหละน้องเขาเรียกว่าคนดังแล้วก็เป็นว่าที่ราชินีหมอลำคือเป็นได้เลยครับทุกคนนี่แหละแค่เห็นรถตู้อุ้งอิงมาคนก็ไปรุมแล้วนะครับไม่ธรรมดาเลยจริงๆแล้วก็ดีใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอ่านข่าวน้องในการอัปเดตข่าวสารให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันในแต่ละวันนะครับดีใจมากแล้วก็ฝากทุกคนสนับสนุนอุม้มข่าวกระแสด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ต้องบอกได้ว่า น้องเนี่ยนะครับมีการ c o อร์หลายเพลงเลยนะ้องช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหอยกอดผู้ยอดรวย่าหอยใจบ้างไฟแสนนะครับแล้วก็เสียงดีนะครับลงโซเชียลไปแฟนคลับก็ชื่นชมค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันด้วยเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของน้องด้วยเรื่องราวต่างๆของน้องที่มันน่าสนใจเนาะมันก็เลยเป็นแบบคือไม่มีข้อกังขาว่า องิงเนี่ยจะเป็นราชนีหมอลำได้ไหมในอนาคตพี่มิ้มข่าวกระแสให้เป็นได้นะครับในอนาคตแน่นอนหรือตอนนี้น้องก็เป็นว่าที่แล้วก็ขอให้น้องรักษาความดีแบบนี้ตลอดไปนะครับเพื่อรางวัลในอนาคตแล้วก็เพื่ออ่าเขาเรียกว่าราชินีหมอลำในอนาคตนะครับก่อนจะไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องมิ้มข่าวกระแสด้วยนะครับ